เรื่องของวัยรุ่นสองกลุ่มที่มีเรื่องบาดหมางกันแล้ว<ฆ>บบงเอญบังเอิญขี่รถมาจะเอกันม,มีเรื่องสิครับไอฝั่งคนโตกว่านะ่ชักปืนออกมาสาดกระสุนใส่ฝั่งที่อายุน้อยกว่ากระสุนเข้าที่โคนขาเข้าที่อันทะบาดเจ็บสาหันนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจตามจับตัวคนก่อเหตุไว้ได้แล้วนะฮะดูภาพจากกล้องจอนปิดก่อนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับกล้องอย่างนี้บันทึกเสียงด้วยนะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแบบเบาๆนี่เปาะไกล Mm hmm. ช่วงสี่ทุ่มเศษของวันที่8สิงหาคมครับเป็นเวลาที่ผู้ก่อเหตุใช้อุปกปืนไทยประดิษฐ์ยิงคู่อริจนได้รับบาดเจ็บประมาณักสามร้อยเมตรหลัลงเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับถนนทางเข้าบ้านทุ่งกับบ้านสองพี่น้องตําบลสะเดาอํเาเภอนางรองจังหวัดบุรีรําเพราะผู้ปกครองของนายธนกิจหรือว่าเจมมี่อายุ15ปีบอกว่าลูกชายถูกคนร้ายสองคนไล่ยิงตรวจสอบในทุ่งนาเจอรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่คู่เมื่อสักครู่นี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นของคนเจ็บ ก็เก <by> ็บไว้เป็นหลักฐานนักข่าวเดินทางไปตามเรื่องนี้ต่อที่โรงพยาบาลนางรองครับจะไปพูดคุยกับน้องจิมมี่ปรากฏว่าน้องจิมมี่เนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณโคนขาแล้วก็ที่ลูกอันทะนะฮะคุณหมอผ่าตัดเอากระสุนออกให้แล้วอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องนอนท่านี้อยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อก็มันเป็นแผลตรงนั้นพอดีทางกลางขาหน่อยเออไปเฉียดอันทะคนเจ็บคือน้องจิมมี่เนี่ยเขายืนยันบอกว่าเขาไม่รู้จักกับคนก่อเหตุ ไม่เคยมีเรื่องกันไม่รู้สาเหตุที่มายิงผม <c oughs> เขายิงทำไมส่วนเพื่อนคนเจ็บชื่อในเท่งหรือว่านายสงกานนะครับ <c oughs> เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไปเล่นบ้านเพื่อน <c oughs> และรถเสีย <c oughs> เพื่อนก็เลยอาสาถีบรถนามาส่งที่บ้านให้มากันทั้งหมด3คน <c oughs> คือเท่งจิมมี่แล้วก็ไนจิมมี่กับไนท์เนี่ยขี่รถซ้อนมาด้วยกันเพื่อยานรถผมอีกไม่ไกลจะถึงบ้านแล้วจู่ๆมีมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วเห็นนมิกอายุ28ปีเป็นคนขี่ ส่วนในเป้อายุ21ปีซ้อนท้ายหลังจากนั้นมิกซึ่งเป็นคนขี่เนี่ยนะชักปืนออกมายิงใส่เลย2นัดตอนนั้นจิมมี่วิ่งหนีตายลงไปในทุ่งนาแล้วมารู้ตัวทีหลังว่าถูกยิงเข้าที่โคนขาแล้วก็ลูกอันทะโอ้โหอเท่งเขาบอกผมก็เลยพาเพื่อนตะเกียกตะกายไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่เขาสภาพเนี่ยเลือดไหลาอาบเลยที่ผ่านมานี่คีย์บ์ดอยู่ตรงเท่งนี่ฮะ เท่งบอกว่ากลุ่มผมอ่ะเคยมีเรื่องกับกลุ่มน้องของผู้ก่อเหตุมาก่อนครับอแต่เรื่องอ่ะมันจบไปนานแล้วเคลียร์กันไปแล้วไม่คิดว่าพี่เขาอ่ะจะมาล้างแค้นแทนแบบนี้อ้าวนี่จบไม่พร้อมกันนะเออถ้าฟังแบบนี้เหมือนจิมมี่รับเพ้ออ่ะออจิมมี่ไม่รู้เรื่องด้วยเท่งนะะที่ไปทะเลาะก,กับเขามาื่ก่อน หลังจากนั้นครับผู้ปกครองนําตัวในมิกและก็ในเป้ผู้ก่อเหตุเข้าไปมอบตัวพร้อมของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์พกสั้นแล้วก็ปืนปากกาทีมข่าวสอบถามในมิกซึ่งวันนั้นเป็นคนขี่ค่ะบอกว่าระหว่างทางเผอิญขี่รถสวนทางกับกลุ่มคนเจ็บจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามายิงรุ่นน้องในกลุ่มผมจนแขนซ้ายพิการไปเลยวันนี้ก่อเหตุก็เลยจอดรถกะว่าจะลงไปเคลียร์ปัญหากับกลุ่มคนเจ็บออยากให้เลิกแล้วต่อการต่างคนต่างอยู่ใจนะ่จะลงไปเคลียร์ พราะตัวเขาเองตัวมิกเขาบอกว่าผมก็มีครอบครัวมีลูกอยากให้เรื่องมันจบแต่ส่วนหนึ่งก็ยังคิดแค้นคนเจ็บอยู่เพราะชอบตามไล่ย,ยิงและท้าทายกลุ่มผมเป็นประจำขนาดตัวผมเองซึ่งไม่ได้มีปัญหาด้วยโดยตรงก็ยังถูกท้าทายจนต้องพกปืนติดตัวเลยครับโอโ้โหรู้สึกไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเลยอะ่ะอืแล้ววันนั้นอันนี้มิกเล่านะค่ะมิกบอกด้วยความเมาผมก็เลยชักปืนยิงเข้าใส่แต่ไม่ได้ยิงตรงๆนะโดยที่ไม่รู้ว่าน้องที่มาด้วยกันก็มีปืน แล้วก็ยิงใส่กลุ่มคนเจ็บกันไปด้วยโอ้โหไม่ได้ยิงตรงๆแต่มันโดนตรงไข่ไงพอดีเลยขออภัยพูดภาษาชาวบ้านนะเนาะมันดีกว่ากันตรงไหนนะ<อ>ส่วนนายสุภชัยหรือว่านายเป้ยอมรับว่าอาวุธปืนของตอนเองเนี่ยซื้อจากช่องทางออนไลน์ครับอ่าเนี่ยหาซื้อกันง่ายแบบนี้เจอตก็เจอฮะอแล้วซื้อมาตั้งหลายปีแล้วด้วย<อ>ที่พกปืนติดตัวอยู่ตลอดเพราะกลุ่มคนเจ็บชอบขี่รถไล่ย,ยิงข่มขู่พวกผมบ่อยครั้ง ขนาดผมไปกับแฟนยังเคยถูกตามไล่ยิงเลย <c oughs> ตอนที่ไล่ยิงใส่กลุ่มคนเจ็บไม่ได้เจตนาจะเอาชีวิตเขาหรอกอแค่ยิงขู่ไม่คิดว่าจะโดน <c oughs> หลังจากนี้อยากให้ต่างคนต่างอยู่ไม่อยากให้แก้แท้นกันไปมา <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับเออดูสิพกปืนกันหมดเลย แล้วมันหาซื้อกันง่ายแบบนั้นเลยนะคะคือทีนี้ตํารวจต้องขยายผลต่อไปเลยนะไปซื้อจากเว็บไหนอะไรยังไงแล้วปล่อยเฉยปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะ